สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้มเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่ครับท่านผู้ชมผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบไม่มีหัวเชื้อเนี่ยทำไปหลายคลิปรวมไปถึงได้ทําออกจําหน่ายให้กับลูกค้าแล้วก็ยังมีพี่ๆน้องเราคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะให้ช่วยแนะนําการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบมีหัวเชื้อก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับพี่ๆน้องเราที่กำลังหัดทำแล้วก็หลายท่านที่ทำแล้วมันไม่แดงทำไม่เป็นนะครับก็มาชมคลิปนี้นะชมตามขั้นตอนฟังผมอธิบายแล้วก็เดี๋ยวจะทำได้นะท่านผู้ชมครับการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบไม่มีหัวเชื้อนะหรือว่าการขยายจุลินทรีย์แบบมีหัวเชื้อก็แล้วแต่นะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็เรื่องของการเตรียมน้ำก่อนส่วนในเรื่องของการเตรียมน้ำเนี่ยนะท่านผู้ชมก็ใช้น้ำได้ทุกอย่างทุกชนิดนะครับขอให้มันสะอาดและมันใสไม่มีตะกอนไม่ว่าจะเป็นน้ำจากบ่อน้ำจากลำธารจากลำห้วยจากหนองคลองบึงนะครับน้ำฝนน้ำจากประปาเนาะน้ำประปานี่ก็ถ้าประปาบ้านท่านมันมีคลอรีนเยอะนะเราเปิดมาประปาแล้วก็รู้ละกลิ่นคลอรีนคุ้งเลยเนี่ยก็ควรจะเปิดใส่ถังไว้ก่อนเปิดใส่ถังแล้วก็แช่ไว้ในถังนั่นแหละตั้งทิ้งไว้สัก3วัน7วันคําว่า3วัน7วันก็ผ่านไป3วันเราก็มาตักน้ํามาดมดูที่กลิ่นคลอรีนยังมีเยอะมั้ยนะครับถ้ามันไม่มีเราก็สามารถเอามาทําได้เลยถ้ายังมีกลิ่นคลอรีนเยอะอยู่ก็ตั้งทิ้งไว้ก่อนนะจะไป5วัน7วันก็แล้วแต่จนกว่ากลิ่นคลอรีนจะหายเสร็จแล้วเราก็เอามาตั้งใส่ตักใส่ขวดเมื่อเราเตรียมการเรื่องน้ำอะไรเรียบร้อยนะครับก็มาเตรียมการเรื่องขวดนะขวดก็จะต้องสะอาดต้องล้างให้สะอาดนะท่านผู้ชมครับถ้าเป็นขวดน้ำดื่มขวดใหม่มันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าตะไคร่สีเขียวอะไรต่างๆมันไม่ได้เกาะตะไคร่น้ำมันไม่ได้เกาะถ้าเป็นพวกขวดเก่าๆเราควรจะล้างก่อนนะล้างให้มันสะอาดการใช้ขวดจะใช้ขนาดเท่าไรก็ได้ครับท่านผู้ชมส่วนมากของผมเนี่ยก็จะนิยมใช้ขวดขนาดลิตรครึ่งขนาดลิตรครึ่งก็คือขวดน้ำดื่มของเราเนี่ยน้ำสิงน้ำโพล่าน้ำโพลาริตอะไรทั้งหลายแหล่นะครับหรือว่าเป็นขวดขนาดเล็กอย่างนี้ไซส์ขนาดเล็กลงมานะครับน้ำดื่มไซส์ขนาดเล็กนี้ก็ทำได้นะครับสำหรับการเตรียมอาหารที่จะมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบไม่มีหัวเชื้อท่านผู้ชมอันดับแรกนี่ผมจะทำแบบนี้นะครับมาชมก็จะตักชูรสใส่ตรงนี้ก่อน1ช้อนใส่ถ้วยนะครับใช้ชูรส1ช้อนใช้น้ำปลา1ช้อนน้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ก็1ช้อนก็จะตีอย่างนี้ก่อนท่านผู้ชมตีให้ชูรสมันละลายก่อนนะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเสร็จแล้วก็จะตีไข่นะครับตอกไข่เนาะตอกไข่ใส่ลงไปเปลือกไข่ผมไม่ใส่นะครับท่านผู้ชมนะตีไข่ก็เหมือนเราเจียวไข่แล้วครับท่านผู้ชมตีให้มันแตกละเอียดนะเหมือนเราเจียวไข่เลยครับนะตีไข่ชูรสน้ำปลารวมกันให้มันเข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ไข่แตกละเอียดท่านใดคิดว่าจะไปปั่นได้ไหมได้เลยครับมีเครื่องปั่นจะปั่นก็ได้แต่ว่าเราตีก็ได้ท่านผู้ชมใช้ช้อนใช้ส้อมใช้ไม้ตะเกียบอะไรมาตีก็ได้หมดนะครับทำง่ายๆมันเราเจียวไข่นั่นแหละครับท่านผู้ชมนี่คืออาหารของจุลินทรีย์นะครับหลายท่านสอบถามมาเอาใส่น้ำตาลได้ไหมมันเพราะว่าจุลินทรีย์นะเขาไม่กินน้ำตาลเป็นอาหารนะท่านผู้ชมเขากินไข่เนาะกินไข่กินน้ำปลากินชูรสเป็นอาหารตัวน้ำปลาตัวชูรสก็จะได้ช่วยเร่งปฏิกิริยาเร่งในการขยายจุลินทรีย์ตัวไข่ซึ่งเป็นโปรตีนก็จะไปเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ท่านผู้ชมนะแบบนี้ครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเมื่อเราเตรียมอาหารจุลินทรีย์เรียบร้อยนะครับเราก็จะมากรอกใส่ขวดเอาอาหารตรงนี้ที่ผมเตรียมไว้เนี่ยท่านผู้ชมที่เราเตรียมไว้นี่นะครับ
ก็จะมากรอกใส่ขวดก่อนอื่นก็ให้ดูก่อนว่าปริมาณน้ำท่านผู้ชมก็คงจะเห็นนะที่ใส่ในขวดก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับประมาณนี้หลังจากที่เราเตรียมอาหารไรเสร็จเรียบร้อยไข่หนึ่งฟองก็จะตักใส่นะครับก็ขวดละช้อนก็ใส่ไปแค่นี้ครับท่านผู้ชมขวดละช้อนก่อนปกติผมเคยทำแล้วมันเคยจะได้สิบขวดนะตอนนี้มันไข่หนึ่งฟองเล็กรู้จะได้หรือเปล่านะครับพอดีแล้วก็ท่านผู้ชมไข่หนึ่งฟองได้10ขวดพอดีเหลือนิดเดียวเหลือไม่มากเหลือนิดเดียวแค่นี้นะครับก็จะมาเติมขวดนี้ไข่หนึ่งฟองได้10ขวดพอดีครับท่านผู้ชมนะหนึ่งฟองก็จะได้10ขวดสิบขวดขวดขนาดลิตรครึ่งนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเราทํา20ขวดก็ใช้ไข่2ฟองใส่3ฟองก็จะได้30ขวดนะอย่าใส่มากเกินไปหรือใส่น้อยเกินไปนะท่านผู้ชมให้มันพอดีกับช้อนของเราเป็นช้อนโต๊ะนะครับให้พอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ละขวดเราก็ทำการเขย่าแบบนี้ครับให้มันอาหารไม่ได้กระจายนะครับเขย่าขวดให้มันกระจายนะครับเขย่าขวดไปให้อาหารไม่กระจายทั่วขวดแบบนี้ฝาก็ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดไม่ต้องคลายนะท่านผู้ชมปิดให้แน่นไว้ก่อนพอเดี๋ยวเราจะเอาไปนอนหรือเอาไปตั้งทิ้งไว้นะเขย่าแบบนี้ท่านผู้ชมให้มันอาหารได้เข้ากับน้ำได้กระจายทั่วขวดเสร็จนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะเอาไปวางไว้ในที่ที่จัดเก็บนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้เขย่าทุกขวดเสร็จเรียบร้อยผมก็ได้เอามาจัดวางเรียงไว้ที่ใกล้กับตะกร้าปุ๋ยหมักของผมนะครับท่านผู้ชมอันนี้ตอนเช้าครึ่งวันจะไม่โดนแดดเพราะมันอยู่ในร่มชายคาแล้วตอนบ่ายจะโดนแดดจะส่องมานิดหนึ่งนะตอนบ่ายถึงจะถูกแดดท่านผู้ชมจะเอาไว้ที่แดดก็ได้นะครับจะเอาไว้ที่ร่มก็ได้แต่สำหรับผมเนี่ยผมชอบเอาขวดไปเรียงตั้งไว้ที่ร่มเพราะว่าถ้าเราเอาผมจะไม่ค่อยชอบเอาไปตั้งที่แดดจัดๆเพราะว่าเมื่อแดดจัดๆน้ำในขวดของเรามันจะร้อนมากเมื่อน้ำร้อนมากไข่มันจะสุกไข่มันสุกมันก็จะเป็นตะกอนเป็นตะกอนปุ๊บเชื้อจุลินทรีย์ก็ขยายไม่ดีขวดนั้นก็จะเน่าหรือมีเชื้อจุลินทรีย์บางส่วนที่มันขยายตัวมันก็จะเป็นลักษณะสีขุ่นๆสีช้ำๆช้ำเลือดช้ำหนองก็ดูไม่สวยสำหรับชุดนี้ก็คอยดูนะครับว่าอีกกี่วันมันถึงจะขยายตัวเป็นจุลินทรีย์ซึ่งผมทำไว้ทั้งหมดอยู่10ขวดท่านผู้ชมชุดนี้เพื่อทำให้ท่านผู้ชมได้ดูคอยติดตามต่อไปครับเนี่ยครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผ่านไปแล้ว23วันนะครับ23วันในเรื่องของการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบไม่มีหัวเชื้อนะทำไปไม่มีหัวเชื้อนะครับผมก็ได้ทำเสร็จก็ได้เอามาวางไว้ตรงนี้สลับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตอนเช้ามันจะร่มในบริเวณนี้มันจะร่มตอนเย็นนะมันก็จะมีร่มบ่ายเนี่ยตอนนี้เวลาบ่ายสองตรงนี้ก็จะมีแดดนิดนึงท่านผู้ชมก็เห็นนะครับเวลาทำเราขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยมันไม่ได้3วันเป็น5วันเป็นนะท่านผู้ชมนี่ผมทำไป10ขวดนี่แดงอยู่5ขวดนะครับแดงอยู่5ขวดอันนี้ก็ยังไม่แดงกำลังออกส้มๆเนาะกำลังออกส้มๆนะครับนี่ก็ชมพูก็จะเป็นชมพูอยู่ก็จะแดงอยู่แต่ใช้เวลานิดนึงนะก็ยังแดงไม่หมดนะครับนะพี่น้องเราเวลาทำก็ใจเย็นๆครับท่านผู้ชมนะใจเย็นๆนะครับทำทิ้งไว้อย่างเงี้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวมันก็จะแดงเองอันนี้ก็แดงไป5ขวดยังไม่แดงอีก5ขวดกำลังอยู่ในเรื่องของเป็นสีส้มมั่งอะไรมั่งนะจะเสียมั่งก็ไม่รู้นะมันก็มีมั่งนะท่านผู้ชมครับไม่ใช่ถ้าทำเรา10ขวดเราทำ10ขวดมันจะดีทั้ง10ขวดนะใครทำ10ขวดดี10ขวดก็ถือว่าสุดยอดนะครับบางทีอาจจะได้7ขวดบางทีอาจจะได้6ขวด5ขวดก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คุณภาพน้ำแล้วก็จุลินทรีย์ในน้ำมันมีไม่มีมีเยอะไม่มีไม่เยอะ
นะครับมันขึ้นกับตัวจุลินทรีย์ที่มันมีนะครับก็หลังจากที่มันแดงดีแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็ทิ้งไว้อีกประมาณสักเดือนหนึ่งเนาะแล้วก็ทิ้งไว้มาสักเดือนหนึ่งรอมันจนแดงเข้มๆนะจะเป็นสีเข้มแล้วเราค่อยขยายนะครับแล้วค่อยขยายเพิ่มไปเรื่อยๆไว้ใช้นะครับในเรื่องของการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผมก็มีคลิปอยู่หลายคลิปอยู่แล้วครับท่านผู้ชมก็ไปคลิกชมได้นะครับในช่องผมสำหรับคลิปนี้ในเรื่องการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่มีหัวเชื้อก็ทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีพี่น้องเรียกร้องเข้ามาขอให้ทำให้หน่อยเพราะว่าทำไปนานบางคนก็ทำไปนานแล้วล่ะแต่มันไม่แดงสักทีจนอ่อนจนใจอ่อนจนท้อนะครับไม่ต้องท้อครับทำมาตั้งทิ้งไว้ครับท่านผู้ชมเรามีเราว่างก็มากลิ้งมาอะไรมาหน่อยนะมากลิ้งมาอะไรมาหน่อยนะครับเดี๋ยวมันก็จะแดงไปเองนะแดงแล้วก็อันไหนที่มันแดงเข้มๆงามๆสวยๆเราก็เอานั่นแหละไปขยายเชื้อต่ออันไหนมันไม่ดีมันไม่เป็นเชื้อหรือว่ามันเสียมันไม่สวยมันอะไรก็เอาไปเทใส่ราดรอบต้นมงต้นไม้อะไรได้เลยครับต้นไม้ใหญ่ๆของเราอะเทไปเลยนะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยลงในดินไปเลยนะครับไม่ต้องไปวิตกกังวลมันเราได้แดง5ขวด3ขวดแล้วก็เอานั้นขยายต่อๆไปครับท่านผู้ชมครับมันไม่มีอะไร 100% นะผมก็บอกตรงๆเลยเพราะว่าทำให้ดูให้เห็นนะครับพี่น้องบางท่านที่ยังไม่เคยทำแล้วก็ที่ถามเข้ามาเนาะถามเข้ามาก็ทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งอันเนี้ย22 23วันนะได้แค่นี้ท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ต่อน้องมือใหม่ของเราท่านที่ยังไม่เคยขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบไม่มีหัวเชื้อผมก็มาทำให้ดูแล้วนะครับทำให้ดูแล้วแต่ต้นคลิปจนถึงนี่แหละก่อนจะได้ถ่ายคลิปตอนตรงนี้ต่อก็รอเวลาอีก20กว่าวันเนี่ยกว่าจะได้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูก็ได้เห็นกระจะว่าอันเนี้ยมันแดงไม่แดงอันที่ไม่แดงก็มีอันที่แดงก็มีนะได้เห็นของจริงๆกันเลยครับท่านผู้ชมครับนะมันไม่ได้3วัน5วัน7วันแดงนะท่านผู้ชมแต่ถ้าตอนขยายครับตอนขยายเราอยากให้มันแดงไวๆแดงเยอะๆก็ใส่หัวเชื้อเยอะๆนะครับใส่สัก100ซีซีก็ได้นะครับต่อขวดนะใส่เยอะๆใส่เยอะๆมันก็แดงไวนะก็แดงสวยนะครับใส่น้อยมันก็แดงแต่มันแดงช้านะครับมันแดงช้าแต่ถ้าใจร้อนอยากให้มันแดงสวยๆก็ใส่หัวเชื้อเยอะๆนะครับก็แค่นั้นเองครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ